ต้ชอบกินมากถ้าไม่กินนะไม่ได้เลยค่ะก็ต้องแอบกินพอแอบกินมันก็เป็นค่ะปวดท้องคือแบบมันทรมานมากเลยค่ะเลยก็เลยอะไรว่านอนกินแอปเปิ้ลได้ตรงนั้นแล้วเต้ก็กินค่ะพอกินไปแล้วแบบอากาศดีขึ้นนี่ก็พอตอนเช้ามาก็หายไปเลยค่ะหายจริงๆนะคะก็ตอนนี้กินไปหมดขวดแล้วค่ะกินอะไรได้ทุกอย่างเลยเอ็ดกินก็ได้ตอนนี้ไม่เป็นอาการอะไรแล้วค่ะขอบคุณเซ็นเตอร์สมองกับคุณหมอมากเลยค่ะ